สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดสถานการณ์รักของคุณมากันที่สถานการณ์รักเป็นรักไม่ได้รักปกติธรรมดาเป็นรักสามเศร้าเรา 3-4 คนนะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณว่า 16 ถึง 31 สิงหาคมนี้ความรักสามเศร้าเรา 3 คน 3-4 คนจะเป็นยังไงเราจะเข้าไปเศร้ากับเขาก็ดีหรือเข้ามาเศร้ากับเราก็ดีอาจจะคุณอาจจะเป็นคนมีเจ้าของหรือคุณไปยุ่งเกี่ยวผูกพันกับคนมีเจ้าของก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีนะจ๊ะอีหนูจ๊ะอ่ะลองมาดูกันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ค่ะดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดถ้ามีรักดีๆบอกบางคนมาคอมเมนต์ว่าผมโสดและเข้ามาดูในรักสามเศร้าทำไมใจหนูจ๋าหัวข้อบอกแล้วว่ารักสามเศร้าแล้วคุณโสดแล้วคุณจะมีเศร้าไหมเออนะจ๊ะมาเรามาดูสถานการณ์ของคุณก่อนอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะมากันที่ธาตุถัดมาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไป16ถึง31สิงหาคมนี้ค่ะความรักสามเศร้ามันจะไปในทิศทางใดมันจะเป็นอย่างไรบ้างไหนดูสิมาดูกันสิคะขอดูสถานการณ์ของคุณก่อนซิกอฟครับคนรักเก่าๆกลับมาไหมคนที่เคยเลิกลาคนที่เคยห่างหายหรือคุณได้กลับไปเยี่ยมเยียนบ้านเก่าบ้านเกิดรักต่างวัยรักที่ทำให้คุณเหนื่อยและวางลงไปไม่ได้รักที่เป็นเรเวอร์รักที่มันจบไปแล้วเหรออดีตที่มันจบไปแล้วเพราะมันเจ็บรักที่เขาไม่เลือกรักที่คุณอาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้เป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะนะจ๊ะอีหนูจ๋าโอ้ไพ่ดีจังแต่ความรักไม่ดีเท่านั้นเองอ่ะเมษสิงห์ธนูไฟจ้าขยี้ไฟไหม อาจารย์เอาพลังงานบวกๆนะคะบอกแล้วนะคะอย่ามาแปลความหมายเจตนารมณ์ผิดถ้าคนที่เข้ามาใหม่ๆกลับไปดูคลิปแรกๆของอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์เปิดไพ่อ่านไพ่เพื่ออะไรนะจ๊ะหนูจ๋าไพ่เป็นแรกซิกออฟครับคิดถึงคนรักเก่าอยู่แล้วไฟคนรักเก่าๆกลับมาทักทายไหมคะคนรักเก่าๆกลับมาหาไหมคะหรือกำลังนั่งทบทวนของเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเมื่อในอดีตรักต่างวัยคุณอาจจะแก่กว่าเขาเด็กกว่าคุณก็ได้คนที่เคยเดินจากคุณไปแล้วคนที่เคยจบกับคุณไปแล้วคนที่คุณไม่เลือกเขาหรือคุณเลือกใครไม่ได้ความรักที่มันมีใครบางคนใครบางคนที่เป็น DMPS ของคุณค่ะต่อให้คุณจะมีรักหลากหลายต่อให้คุณจะมีใครมากมายแต่กองก็จริงแต่คุณไม่สามารถเลือกใครได้สักคนมันมีเดอะเลิฟเวอร์รักนะแต่รักเลือกไม่ได้เราไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกเราก็ไม่รู้แหละแต่มันเลือกไม่ได้เป็นการมาเจอการเพราะพรหมลิขิตเพราะกรรมลิขิตการที่พรหมลิขิตสองคนทำให้เรามาเจอกันนั้นมาจากชาติอดีตแต่เราไม่สามารถเลือกเขาได้เพราะคุณเองอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วคุณเองอาจจะมีนัมเบอร์วันของคุณอยู่แล้วหรือคุณเองอาจจะมีใครจริงๆชีวิตคุณสมบูรณ์แบบนะเดียมเพลเลอร์ในชีวิตสมบูรณ์แบบมากคุณอาจจะมีช้อยเยอะตัวเลือกเยอะคนเข้าหาเยอะเพราะดูหน้าที่การงานอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตมโหฬารหน้าที่ใหญ่โตเป็นคนที่มีอายุ45หรือ50ปีขึ้นไปไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อารมณ์ประมาณชอบสั่งครอบคอนโทรลในทุกๆความสัมพันธ์อารมณ์คือคุณอาจจะแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้น The Lover คนที่เข้ามาคือแค่เป็นทางเลือกช้อยแต่คุณก็ไม่ได้เลือกนะหมายถึงเลือกที่จะคบเลือกที่จะคุยเลือกที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเลือกเขาเอามาแทนที่คนเก่าไม่ไฟไม่ทำแบบนั้น คือคุณมีความผูกจิตผูกใจกับใครหลายๆคนไหมอดีตชาติคุณอาจจะเคยไปเจอไปมีความรักฝังใจกับใครเยอะรักเยอะคิดถึงคนเก่าๆคิดถึงแล้วเหนื่อยใจวางคนเก่าลงไม่ได้คนหนึ่งถ้าคุณมีคนเก่าๆหลายๆคนลองดูว่าตองดูว่าคนไหนเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณเป็นคนที่เป็นเดียมเพลสก็อาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้คนที่มีความพร้อมดูแลคนอื่นได้ดีมีหน้าที่การงานดีเงินดีชีวิตเขาดีๆเหมือนกับคุณที่ชีวิตดีเหมือนกันคนเนี้ยยังเป็นความฝังใจของคุณ
คุณรู้สึกว่าคนเนี้ยเข้ากับคุณได้ดีเคมีตรงกันเป็นการเติมเต็มกันได้ดีแต่คุณพลาดอะไรไปเพราะว่ามันมีเดทมาตรงนี้มันอาจจะได้จบกันไปแล้วถ้าคุณไปนั่งคิดถึงเขาคุณยังรักเขาอยู่คุณวางวางเขาจากใจไม่ได้คุณยังเจ็บเพราะเขาเพราะเขาเป็นเดียมเพสไม่มีคนคนไหนที่จะมาแทนที่เดียมเพสของคุณได้หรือเปล่านะคะแต่คุณเป็นคนที่อีโก้จัดเต็มอ่ะประมาณว่าเกียรติคุณสูงส่งมากอ่ะสูงปิดล่ะสูงส่งมากอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ง้อใครก่อนคุณจะไม่เทคแอคชั่นจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นการงอนง้อใครง้อคนไม่เป็นส่วนใหญ่มีแต่คนมาเอาอกเอาใจส่วนใหญ่มีแต่คนมาง้อฉันไม่เคยง้อใครด้วยหน้าตาด้วยตำแหน่งด้วยหน้าที่การงานของฉันมีแต่คนเข้าหาฉันมีแต่คนสรรเสริญเยินยอฉันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นปะคุณมีเดอะซันด้วยค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน่วยงานที่คุณทำงานคุณอาจจะดูโดดเด่นเก่งในเรื่องของการทำงานทำงานกับองค์กรใหญ่ๆเป็นต่างประเทศก็ได้หรือคุณเดียวกับต่างประเทศต่างชาติต่างวัยต่างภาษาก็ได้คุณมีแพชชั่นกับใครบางคนที่เขาหันหลังให้คุณไปแล้วค่ะของคุณเนี่ยมันน่าจะเกินสามเศร้านะอาจารย์ว่ามันน่าจะสี่เศร้าห้าเศร้าหรือเปล่าไฟคุณมีรักเยอะคุณสวิงสวายใจกับคนไปทั่วหรือเปล่าเห็นคนนี้มากับหน้าตาจิ้มริมน่ารักแพ้ทางเด็กไหมเราแพ้ทางเด็กพอเด็กมาหน้าตาจิ้มริมเจอเด็กอ้อนอ้อนอดอดหน่อยก็จิตใจสวิงสวายหรือเปล่าคะอารมณ์ประมาณต้องการอยากได้มีแพชชั่นขอดูก่อนมีใครบางคนเดินจากคุณไปค่ะเดอะเดทการจากไปกับคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงๆไม่หวานขวานผ่าซากใช้สมองมากกว่าใช้ใจเช่นเดียวกับคุณค่ะเขาก็ไม่ดีเช่นเดียวกับคุณค่ะแต่คุณก็อยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาหรอกแค่อาจจะอยู่ๆเข้ามาก็อยู่ๆนึกถึงคนรักเก่าไซงั้นหรืออาจจะไปเห็นเขาในกลุ่มเพื่อนฝูงเห็นตามทำลายเห็นเขาโพสต์ในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้คุณระลึกถึงคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำอะไรไหมอ่ะก็ไม่อ่ะคนคนนี้สอนให้คุณรู้จักเจ็บสอนให้คุณรู้จักที่จะไม่ง้อคนเพราะเขาไม่ง้อใครอารมณ์ประมาณถ้าเมื่อก่อนเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณมีแต่คนวิ่งตามแต่คนคนนี้สอนให้คุณรู้ว่าเขาไม่วิ่งตามคุณค่ะเขามีค่าในตัวตนของเขาเขาเป็นคนที่มีเหตุและผลมากมากนั่นหรือเปล่าที่ทำให้คุณต้องเสียดายเขาไม่เล่นเล่นคุณเล่นเล่นกับเขาไม่ได้นะหน้าตาเขาฐานะเขาทัดเทียมกับคุณเขามีดีเฉพาะตัวของเขาคุณคิดว่าคุณมีดีแต่เขาก็มีดีเพราะฉะนั้นที่ Emperor กับ Empress เนี่ย Emperor สู้ Empress ไม่ได้นะคะ Emperor ไพ่ใหญ่แล้วนะแต่ Empress ใหญ่กว่า Emperor นะจะบอกให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยกล้ากับเขาหรอกไม่กล้าบุ่มบามไม่กล้าทำอะไรเพราะว่าเขาอาจจะมีทั้งเหตุทั้งผลทั้งวาจาที่เชื่อดเฉือนตรงไปตรงมากล้าพูดอะไรที่ใครไม่เคยพูดก็เป็นได้นะเจอคนที่แบบค่อยสูสีหน่อยอารมณ์นั้นคุณยังคิดถึงคนเก่าๆสักใครสักคนที่เป็นเด็กกว่าคุณก็มีอีโก้นั่นแหละคุณปากอย่างใจอย่างหรือเปล่าปากกับใจตรงกันไหมจ๊ะดูเหมือนไม่เจ็บดูเหมือนไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีดูเหมือนสบายดีอีโก้แบบว่าอีโก้สูงส่งมากอะแต่จริงๆใจของคุณไม่ได้เป็นแบบที่คุณแสดงออกให้คนอื่นเห็นในใจของคุณทุกข์เป็นร้อนเป็นเจ็บเป็นหนาวเป็นแต่ว่าทำเป็นไม่สนไม่แคร์ไม่มายไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยปากกระจายไม่ค่อยตรงเช่นเขานะเขาก็เป็นคนปากกระจายไม่ตรงกันเหมือนกันดูความเข้มแข็งมีแต่เป็นคนขี้ประชดประชันเป็นคนอารมณ์ของประชดเก่งคุณเก่งคุณเก่งเขาก็เก่งคุณแรงมาเขาก็แรงกลับคุณเน่งมาเขาก็เน่งกลับคุณทำอะไรกับเขาเขาก็ทำกลับเวนนะเขาเคยวิ่งตามความรักครั้งนี้เคยเป็นความมั่นคงกันมาก่อนไหนต่อซีเดอร์ซันคืออะไรอ่ะคุณน้อยใจเขาน่ะคุณน้อยใจเขาหัวร้านหรือเปล่าจ๊ะไฟสิบดาบนะคุณเจ็บเพราะคนคนนี้ค่ะเด่นเอ้ยไม่ใช่ไฟเจ็บเป็นนะคุณอาจไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขามีใครบางคนเจอสิบดาบตรงเนี้ยนอนจมกองเลือดดิ้นกระเดากระเดากระเดาเจ็บทุกข์ทรมานอยู่ในความสัมพันธ์นี้มานานทำใจยอมรับปรับตัวแ
มันไม่เป็นผลในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาไปแล้วค่ะเขาไม่อยู่ณตรงนี้แล้วมันจบแล้วครับมันจบแล้วครับได้แต่ปรับตัวคุณได้แต่เรียนรู้ในการปรับตัวแร้บางครั้งคุณอาจจะคิดถึงการอยากจะปรับความเข้าใจกับเขาอะแต่มันสายไปแล้วมั่งเพราะ the date มาแบบเนี้ย the date กับ10ดาบมาแบบเนี้ยมันอาจจะสายไปแล้วที่คุณเพิ่งมาคิดก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมไปต่อเขาคนนั้นของคุณใครกับแม่รุ่งรักคนที่อยู่ในใจคนที่คุณรักมากมากเหลือเกินมาดูกันสิว่าเขาคนนั้นของคุณชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะชีวิตเขาเป็นไงชีวิตเขาเป็นไงบ้างชีวิตเขาสบายดีไหมคะนอนไม่ค่อยหลับค่ะบางทีมีอาจจะมีเรื่องราวหลากหลายในสิ่งต่างๆรอบตัวที่ทำให้เขาต้องคิดมากคิดหนักแต่เขาคิดแล้วเขาไม่พูดหรอกเขาชอบเก็บความคิดเอาไปเครียดตอนกลางคืนแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเป็นความภาวะพะวงเป็นความรู้สึกเพราะชีวิตเขาผ่านความยากลำบากผ่านอะไรมาหลากหลายประสบการณ์ตึมเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้จากดูสถานการณ์ของเขาเนี่ยเขาทบเรื่องทวนเรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขาก็อาจจะเด็กกว่าคุณนะเขารักคุณอยู่ถามว่ารักไหมเหลือมีความผูกพันอยู่ตรงนี้คุณอาจจะดิวกับคนทัดดินพฤษภกันมังกรเขาไม่ทำอะไรค่ะเงียบๆนิ่งๆคนคนนี้มีโลกส่วนตัวสูงนะคะค่อนข้างเต๊ะเหมือนกันนิ่งเงียบเฉยเขาอยู่ด้วยการวางแผนของชีวิตค่ะ2ดาบไม่ตัดสินใจทำอะไร10ดาบเพราะเจ็บมากกับความสัมพันธ์ที่แล้วมาใช้เหตุผลมากกว่าใช้ใจคุณมีอีโก้เขามีอีโก้ไพ่คู่ขึ้นมาถึง 2-3 คู่เลยนะเมื่อกี้นี่ขึ้นมาเป็นคิงเป็น The Emperor กับ Empress แล้วก็ King of Swords King of Queen of Swords เขาค่อนข้างจะมีเหตุและผลในตัวตนค่ะเขาจะไม่ยอมยืนอยู่ในความทุกข์นานเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะเติบโตในความรักความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่มีให้ The Hangmanรักนี้อาจจะเป็นระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลรักที่มีใครสักคนเจ้าชู้อยู่ตรงนี้ค่ะมีคนที่เลือกเยอะมีคนที่เจ้าชู้มีคนที่ไม่น่าไว้ใจมีคนที่ในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีความสุขไม่ได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจรักที่คุณอาจจะมีรักเยอะหรือเขามีรักเยอะก็ได้เจ้าชู้ค่ะมีคนเจ้าชู้อะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีใครไหมเขามีใครนอกจากคุณไหมคะเขามีคนอื่นนอกจากคุณไหมไปเขารักคุณนะ King of Cups เป็นความรักแต่ไม่ทำอะไรค่ะรักเอาไว้ในใจรักแต่เก็บไว้ลึกๆเขามีครอบครัวแล้วก็อาจจะมีลูก2คนอาจจะเป็นซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือว่าคนๆนี้อาจจะเป็นแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้สี่ถ้วยเขามีคนอื่นนอกจากคุณไหมจัสติกไม่อ่ะคนนี้ก็ตรงไปตรงมาค่ะชอบความตรงไปตรงมาไม่ทำอะไรรับหลังไม่แทงข้างหลังใครค่ะคนนี้เขารักคุณเขาบอกเลยถึงคุณจะทำเขาขนาดไหนถึงในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณจะไม่ให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมกับเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่ตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกเขาแต่เขายังมีความรักที่หนักอยู่ตรงนี้แต่เขาจะทำอะไรไหมเขาคงไม่เหมือนกันนะเขามีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆคุณอาจจะดิวกับราศีกุมตุลน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเขาไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วค่ะมองเห็นแสงสว่างมองเห็นโอกาสใหม่ๆในความรักอยากได้ความรักที่เป็นความรักดีๆมั่นคงและคุยกันไประยะยาวๆไม่ใช่ความรักที่เห็นแก่ตัวหรือความรักที่เป็นการเอาเปรียบซึ่งกันและกันเขาเป็นผู้ให้ก็อยากเป็นผู้รับเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาจะต้องคอยมาเทิดทูนบูชาคุณเป็นแบบวิ่งตามคุณต้องทำทุกอย่างตามที่ใจคุณปรารถนาไปหาคนอื่นไม่ใช่คนนี้ค่ะ นะจ๊ะไปคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับเขาไฟ The Fool คุณมีคุณรักสนุกไม่ผูกพันค่ะทุกๆคนทุกๆคนคุณเจ้าชู้ค่ะทุกๆคนคุณใช้เหตุและผลค่ะทุกๆคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นั้นมีคนเข้ามาหลากหลายจริงๆมีความรักครั้งใหม่คุณมีความสุขกับคนที่คุณคุย
คุณมีความสุขกับคนที่เข้ามาใหม่ๆคุณมีความสุขกับคนที่คุณคุยใหม่ๆคุณไม่ได้อินเลิฟกับใครมีความรู้สึกชอบไหมชอบมีความรู้สึกใจตรงกันไหมใจตรงกันแต่ถ้าใจไม่ตรงกันก็ไม่ไปและคุณเองเป็นคนที่ใช้เหตุและผลมากกว่าใจใจแต่ความเจ้าชู้ของคุณนั้นนำมาซึ่งคนมีคนในความสัมพันธ์เยอะแยะตะแปะขายหมูเลยคุณมีความสุขกับการพราวของตัวเองมีความสุขกับเสน่ห์ของตัวเองระวังนะจ๊ะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ถ้าคุณไปหลอกเขาในการที่แบบคุณมีใจแต่คุณไม่ได้จริงใจคุณมีใจคุณชอบคนไปทั่วแหละแต่คุณไม่เคยจริงใจกับใครนั้นน่ะวันหนึ่งถ้าคุณไปเจอคนที่คุณรักระวังนะคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมากรรมมีจริงนะจ๊ะคุณมีความสุขแบบนี้ค่ะคุณมีความสุขการคุยกับคนนี้หยอดคนนั้นหยอดคนนี้รู้สึกพราวในตัวเองรู้สึกถึงการอินเลิฟแล้วก็การที่อยู่กับใครหรือคุยกับใครนี้ต้องไม่ผูกมัดเป็นความรักที่เป็นวันไนท์สแตนด์ถ้าเป็นเรื่องของเซ็กส์ก็คืออยากได้คู่นอนไม่ได้อยากได้คู่ใจอยากได้คู่นอนไม่ได้อยากได้เมียเมียเนี่ยอาจจะมีแล้วมีครอบครัวแล้วอารมณ์นั้นหรือเปล่าอารมณ์นั้นน่าจะเขายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมแม่จ๋าอีกแล้วเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมเขายังต้องการคุณไหมเขาอยากได้คุณไหม Age of Pentacles เขาเดินไปแล้ว The Moon ไม่อยากได้แล้วค่ะเขาไม่อยากอยู่ในความรักที่เป็นทุกข์อย่างนี้ค่ะแต่ใจลึกๆเขาเก็บไว้เก็บกอดคุณไว้แต่เขาไม่เอาคุณแล้วค่ะ Page of Pentacles ใจยังรักใจยังคิดถึงใจยังผูกพันแต่ถามว่าเอาไหมไม่เอาค่ะเขาไม่เอาคุณแล้วเพราะว่าสิ่งที่คุณทำกับเขาที่ผ่านมาก็เกินที่จะเจ็บแล้วเขาไม่เอาคุณแล้ว Knight of Rose 9ถ้วยเขาก็พราวในตัวเองอยู่นะเขาก็มีเสน่ห์อยู่นะเขาก็มีใช้ดีๆเยอะๆอยู่นะคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกที่เป็นคนที่หล่อรวยหรือว่าเป็นคนดีเขาก็มีคนเข้าหาเยอะนะเอาเด็กกมาเด็กครับกมาเด็กครับเขามองไปข้างหน้าแล้วค่ะชีวิตที่ผ่านมามันเกิดการเดินจากมาเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ซ้อนเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขามองว่าคุณมีซื่อสัตย์คุณมีความรักกับคนหลายๆคนแต่เขาเอาใจลงไปเล่นแต่คุณกับเอาความสนุกลงมาเล่นในความสัมพันธ์นี้ไม่ค่ะไปแล้วถ้าเขาจะ take action ไหมเขาจะ take action ไหมเทคไหมเขาจะ take action ไหม Queen of Pentacles ไม่ค่ะไม่ทำอะไรที่เป็นการทำร้ายตัวเองไม่เขาทบทวนมาดีแล้วเขาคิดมาดีแล้วเขาวางแผนชีวิตมาดีแล้วเพราะว่าถามว่าอยากได้ไหมยังอยากได้อยากได้คือหมายถึงว่ายังรักยังเก็บกอดแต่ไม่เอาโอเคไหมความในใจถึงเขาที่อยากบอกคุณค่ะขอความในใจเขาหน่อยสิ่งนี้เขาต้องการบอกฝากบอกคุณค่ะเขาจะฝากบอกคุณว่าสิกับครับก็คิดถึงอยู่นะยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงยังไม่เคยลืมในวันเก่าๆในความทรงจำคำเดิมที่เคยมีเวลาช่วงเวลาการคุยกันอยู่ร่วมกันนั้นเป็นความผูกพันชนิดที่เขาไม่อยากจะจำเขาอยากจะลืมด้วยซ้ำระหายพิงเทศคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มีเซนดีอารมณ์ขึ้นๆลงๆหงุดหงิดง่ายเอาแต่ใจตัวเองบ้างเป็นบางครั้งคราวส่วนใหญ่ก็อารมณ์ของเขาค่อนข้างจะคิดเก่งมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลคิดมาดีไต่ตองมาดีทบทวนมาดีแล้วค่ะเขาบอกว่าความรักที่ใครบางคนเนี่ยถ้าเรารักกันที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยคนนี้ไปแฮงเฮาส์ไปปาร์ตี้ไปมีความสุขเขาบอกว่าที่ผ่านมาถ้าความรักเป็นความรักที่ทางข้างหลังคุณวันหนึ่งคุณจะได้รับการแทงข้างหลังเหมือนกันคุณไม่ซื่อกับใครทุกคนที่เข้ามาคุณไม่ซื่อคุณไม่ตรงไปตรงมาคุณมีความลับคุณแอบย่องๆคบใครไว้ในมือเยอะแยะไม่ใช่คบทีละคนเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนก็ไม่อยากเป็นเพื่อนก็ไม่อยากเป็นเขาบอกไม่อยากแม้กระทั่งเป็นเพื่อนอ่ะเขายกเลิกเพื่อนกันไปยังWin of เขาก็คิดว่าเขาเก่งพอค่ะ
ชนคนนี้มีความสามารถเรื่องการทำงานมีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางมีเซนส์และคนเข้าหาเยอะดีอัมเพลอร์ค่ะคุณไม่ได้เป็นคนดีคนเดียวหรือว่าคุณคิดว่าคุณดีคนเดียวในโลกไม่ใช่เพราะว่าเขาก็เป็นเอ็มเพลอร์เหมือนกันเขาก็ค่อนข้างจะเลือกได้ในชีวิตของเขาถ้าคุณไม่เลือกคุณไม่ทำอะไรเขาก็ทำได้ทุกๆคนมีชีวิตเป็นของตัวเองทุกๆคนมีความคิดเป็นของตัวเองทุกๆคนมีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นคุณกับเขาไปกลับกันหลายรอบแล้วเลยชูอัพครับเหมือนเรารักกันเหมือนเรารักกันชูอัพครับชูอัพครับในความหมายลึกๆบางครั้งอย่างกลับมานะความต้องการยังมีอยู่แต่ไม่เอาเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าการกลับมามันไม่มีประโยชน์อันใดหนังสือเล่มเดิมกลับมาก็เหมือนเดิมเพราะคนไม่มีวันเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนได้สิ่งที่ลากลึกไปกว่านิสัยเปลี่ยนไม่ได้เขาฝากบอกว่าเขารักคุณนะแต่เขาไม่เอาคุณแล้วขอให้คุณไปอยากได้อะไรก็ขอให้คุณไปได้ในสิ่งที่คุณต้องการโอเคไหมนะขอไพ่แนะนำหน่อยไฟแม่สิงห์ธนูขอไพ่แนะนำให้คุณหน่อยค่ะขอไพ่แนะนำหน่อยสิไพ่แนะนำจะบอกอะไรไพ่แนะนำบอกว่าแพะรับบาปแพ้รับบาปไปทำบาปทำกรรมอะไรไว้จ๊ะรับบาปเกี่ยวกับใครสิ่งที่คุณได้รับบาปนั้นคุณกระทำไว้หรือเปล่าลองมองย้อนไปดีๆว่าคุณเป็นแพ้รับบาปหรือบาปนั้นคุณลืมไปแล้วพระกลิ้วห่อทองหมาหัวเน่าลิงลึงลึงเหมือนคนโดนของเลยตอนนี้ในความรู้สึกของคุณอะความรู้สึกของคุณมือถือสากปากถือศีลคุณอาจจะไพ่บอกว่าการที่คุณพูดความจริงพูดปดพูดไม่จริงพูดโกหกนั้นนำมาซึ่งสิ่งที่คุณได้รับณวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรกับใครไว้และตอนนี้คุณได้รับอะไรอยู่นั่นคือผลของกรรมผลของการกระทำที่คุณทำทั้งหมดเพราะฉะนั้นการจะทำอะไรจะพูดอะไรไปปากกับใจไม่ตรงกันมือถือสากปากถือศีลพูดอย่างทำอย่างนั้นคุณพูดกับคนอื่นทำกับคนอื่นได้วันนะวันหนึ่งคุณก็จะได้รับกรรมของคุณเช่นเดียวกันนะจะกรีดใจเจ็บไหมล่ะเหมือนโดนมีดมากรีดใจไม่เคยมีใครมาทำกับเราอย่างนี้เจ็บป่ะล่ะปะแก้ซ่อมยังไงจะแก้ไขยังไงจะแก้ไขยังไงคุณควรแก้ไขในสิ่งที่ผิดไหมจะแก้ไขยังไงบอกไว้เข้าปากอย่าคิดว่าในความคิดของคุณจะง่ายไปซะทุกอย่างอะไรความในความคิดของคุณคุณอาจจะคิดง่ายๆทำง่ายๆหรือมันไม่ยุ่งยากสำหรับคุณแต่ในบางสิ่งบางอย่างไม่ได้เป็นตามที่ใจคุณปรารถนาให้ระวังไว้ให้ดีละกันระวังวันหนึ่งที่คุณจะไปเจอความรักความใคร่ที่มันแบบว่ารักเขาเลือกเกินชอบเขาเลือกเกินและคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนอย่างเช่นที่คุณทำกับคนอื่นๆนะจ๊ะอันนี้อาจจะเป็นไพ่ไวเวอร์ซ่าก็ได้ไพ่แนะนำอาจจะสั่งสอนเขาก็ได้ไม่ใช่คุณก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box อย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ AFE0329 ว่าเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ